ได้พวกเราอยู่เป็นที่จังหวัดหัวหินจังหวัดหัวหินไม่มีอำเภอหัวหินนะฮะหรือเรียกว่าหัวหินนั่นเองนั่นแหละนะประจวบคีรีขันธ์นะฮะเราโรงแรมอะไรตอนนี้เราอยู่นั่งโรงแรมอะไรจากคลิปที่แล้วนะเราเดินทางพาเจ้าหมา2ตัวนี้มาเที่ยวนะหัวหินขับรถเกือบ5ชั่วโมงเอาทำไมแวะดูแลนี่นะก็ตอนนี้เราก็มาเช็คอินที่พักของเรานะฮะในทริปนี้ก็คือว่าเวอร์เรนด้าลอดนะที่นี่เขาเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยนะฮะเขามีห้องต้อนรับสำหรับน้องหมาเลยไม่ใช่ทุกห้องนะคะก็ยังไงสอบถามทางรีสอร์ทอีกทีนะหมาเขาก็จำกัดแบบน้ำหนักตัวไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็มีบางคันที่เข้าพักไม่ได้อ๋อต้องสอบถามเขาอีกทีนะเฉพาะสุขภาพดีนั้นอ่ะไปสุขภาพดีพฤติกรรมดีนะฮะนี่ที่นี่นะเขามีสัตว์มากมายเลยนะโรงแรมเขาอ่ะนี่นี่มาดูนี่นกอะไรฮะ My name is นกอ่ะเฮ้ยนี่ไงใครเห็นมั้งสีอ๋ออย่าให้อาหารนี่ไงเฮ้ยทำไมมันนอนตรงนั้นอ่ะแก้วมังคอนอ๋อดูดิมันหลับอยู่มั้งฝั่งนู้นมีไหมฮะฝั่งนู้นมีฮะอ๋อตัวนี้มีสีฟ้าเนี่ยฮะฮะอันนี้อาหารของเองโอ้โหนี่อันนี้นกอะไรอ่ะไม่รู้อีกเนาะมันพูดได้ป่ะครับได้นี่ดูนี่สีสวยอ่ะโอ้ดูดิใครเอาหมึกไปวาดตามันน่ะดูฮะวาดหน้ามันน่ะอุ้ยเถียงด้วยอุ้ยเถียงด้วยอุ้ยเถียงโอ้โหเถียงกันใหญ่เลยงงเลยฮะเบบี้เกนงงเลยตรงนี้มีกรงอะไรอีกมาดูสิมีกรงอะไรนี่กระรอกบินเพิ่งเคยเห็นเองกระรอกบินเป็นแบบนี้มันอ้วนจังอ่ะฮะมันยังบินได้อยู่ป่ะนั่นดิไม่รู้นี่ไปกินอะไรแตงโมเหรออ๋ออันนี้กรงอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะกรงเปล่ารอไว้รอกายนี่เหมือนหน้าเอาเบบี้เกนเข้าไปค่ะไม่ได้นะเบบี้เกนน้องงงเลยด้านนี้นะฮะจะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะเราไปดูนิดหนึ่งสระว่ายน้ำโอ้นี่ตอนนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่โอ้นี่ว่ายน้ำกันใหญ่เลยอ่ะมีน้ำตกด้วยนะคะโหที่นี่ติดทะเลด้วยนะคะมาพาไปดูทะเลหน่อยดีกว่าที่นี่คือความที่ติดทะเลจริงเหรอตอนนี้เราขึ้นไปที่ระเบียงแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะโอ้โหนี่วิวค่ะโอ้โหทะเลหัวหินช่วงที่เรามานี่ติดโควิดเพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดนะคะดังนั้นเนี่ยเธอดูสิสภาพแบบธรรมชาติโอ้จะมีฝรั่งมาอาบแดดเตียงผ้าใบเยอะใช่แต่ตอนนี้นี่คลีนหมดเลยค่ะถูกต้องคลีนหมดเลยอุ้ยกายระวังตกไปนะตกตัวเองตกไม่ได้นะหมาก็ไม่ได้นะลูกนะเราก็โยนหมาโอ้นี่ค่ะโอ้ลมดีดีอ่ะนะลมดีดีเดี๋ยวเราไปชมห้องพักดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปสู่ห้องพักนะฮะนี่เขาจะแบ่งเป็นหลังๆอย่างนี้เนาะห้องของเราอยู่หลังไหนครับมาม่าค่ะอ๋อริมทะเลเลยเหรอคะโอ้ดีงามนี่เบบี้เกนนะจะบอกว่ายังไม่เคยได้สัมผัสน้ำทะเลเลยนะฮะชีวิตนี้ฮะเช่นเดียวกับดอลล่าและยูโรนะฮะเราจะไปให้เลียน้ำกันนิดนึงจะเค็มไหมเบบี้เกนก็เค็มร้องไห้อีกห้องนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันอ๋อนะคะเขาจะแบ่งเป็น4ห้องมั้งพี่ต้อนรับน้องหมานี่นอนหมาไหนที่โอ้นี่มีที่นอนหมาจริงๆด้วยเอาวางเลยให้มันวิ่งเลยลูกดอลล่ากับยูโรอ๋อนี่ดอลล่ากับยูโรโอ้โหดอลล่าแอนด์ยูโรห้องพัก1ห้องต่อน้องหมา1ตัวอ๋อแล้วก็อุ๊ยนี่มีอะไรด้วยมีเพชรแหวนโอ้โหมีหมวกน้องหมาบริการสำหรับน้องหมาตัวละ500อ๋อเพิ่มเติมนะคะก็มีที่นอนมีถ่านน้ำให้บริการอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอย่างงี้รอดแล้วน่ารักมากเลยโอ้น่ารักมากเลยต้องขายตู้เย็นเป็นไหมไม่ว่าอะไรเราก็ต้องเปิดไม่ใช่หมาอย่างเดียวนอนกับคนน้องเกสน้องกายนอนกับยูโรดอลล่าด้วยนะนี่ห้องนี้มองเห็นทะเลไหมดูสิไม่เห็นติดใจนะไม่เป็นไรนี่ก็จะมีเตียงนอนให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะ
จะมีห้องน้ำไปดูห้องน้ำกันนี่ตรงนี้เป็นที่ขับถ่ายนะฮะแล้วก็เป็นที่อาบน้ำตรงนี้ shower อย่างนี้นะคะเป็นเข้าไปดูอ๋อโอเคอ่ะก็ดีงามนะฮะเป็นมอนสเตอร์เหรอเนี่ยฮะโอ้มังกรเหรอโอ้ดุมากมากเป็นงูใช่ไหมนี่มันงูหรือมังกรเนี่ยมังกรงูน่ารักจริงจากเมื่อกี้นะคะดูห้องที่น้องเกดน้องใจนอนแล้วน้องหมาฮะอันนี้เราเป็นห้องที่อยู่ริมทะเลโอ้นี่ตอนนี้นะฮะเบบี้เกนจองที่แล้วค่ะห้องนี้มีข้อดียังไงครับหมาข้อดีตรงที่ดูสิติดทะเลโอ้โหเข้ามาก็ติดทะเลเลยค่ะโอ้วิวสวยงามมากเลยนะฮะโอ้โหตรงนี้มีชานเรือนให้นั่งเล่นรับอากาศเนาะโอ้ดีจังเลยเนาะเบบี้เกนเป็นไงชอบไหมเบบี้เกนอยากลงทะเลหรือยังอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้ตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำกิจกรรมตรงนี้ต่ออ่ะวันนี้บ๊ายบายก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเบบี้เกนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย